ถามว่าเรื่องที่ฉันให้ไปทำอ่ะสำเร็จหรือเปล่าวะมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นไงเฮ้ยทำอะไรไม่เคยได้เรื่องเลยฮะมึงนี่เคยได้เรื่องอะไรบ้างไหมโถเสียนี่ถ้าทำอะไรไม่สำเร็จอย่างเงี้ยมึงยังมีหน้ามาให้กูเห็นอีกเหรอมึงออกไปเลยไปเอ้าไล่ผมไล่ผมไปไหนอ่ะจะไปไหนก็เรื่องมึงเออเธอนั้นกูไปออมเงินโอ้ยเสียงดังอะไรเนี่ยฮะฉันเตือนคุณกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเสียงดังจะกำลังไล่สดไงนี่ลูกค้ากำลังโอนเงินเลยนี่อะไรเลยจ้าคือลูกน้องฉันมาทำงานไม่สำเร็จไงฉันก็เลยโมโหมันฉันขอโทษนะจ๊ะงานอะไรอีกอ่ะก็แกเก็บค่าคุ้มครองในตลาดของเรานั่นแหละเธอก็แล้วไปนี่ยังไปหยวกว้าคุณนายคุณนายเปล่านะคะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่เคยมีอะไรกับเสียเลยนะคะไม่จริงๆนะคะอะไรอ่ะฉันไม่ได้พูดอะไรกับแกเลยนะอะไรเธอเป็นอะไรแล้วคุณนายมีอะไรล่ะคะนี่ฉันเนี่ยจะเรียกแกมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำแล้วแกเนี่ยไปถูขี้ใครให้หน่อยอ้าวแล้วถ้าคุณนายไม่รู้ว่าใครแล้วหนูจะรู้ไหมครับใครต่อปากต่อคำนี่แกไม่รู้เหรอฮะว่าขี้ใครเป็นยังไงเนี่ยเคยไหมเคยที่แบบว่าเราเดินไปแล้วเราก็เหยียบพอเหยียบปุ๊บเลาะว้ายนั่นแหละขี้ใครคุณนายจะให้หนูไปขัดใครใช่น่าเบื่อแกว่าอะไรเปล่านะคะไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนี่ได้ยินไหมคุณได้ยินมันไหมมันว่าฉันฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะเธอนี่เดี๋ยวนี้นะเข้าข้างอีนางคนใช่เหรอไม่ได้ยินเหรอไม่ได้เข้าข้างแต่อยากจะบอกว่ามึงตบไม่เป็นผมมึงตบหัวมึงตบไททอยมันตบย้อนขึ้นมาแบบรูดขึ้นทำไมฮะทำไมเข้าข้างมันอ่ะไม่ได้เข้าข้างเฮ้ยได้ยินจ้าได้ยินได้ยินแล้วจะให้เขาใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำสิโอ้โหโทษทีนะจ๊ะทีละจะบอกเองค่ะอะไรนี่ตัวอะไรเข้ามาเนี่ยหมาไม่กัดหรือไงเมื่อกี้ฉันปล่อยหมาไว้สี่ห้าตัวไม่กัดหรอกเพราะว่าเมียฉันกัดหมาหมดแล้วเฮ้ยนี่ว่าแต่ว่าพากันมาขนาดนี้มีเรื่องอะไรพอดีว่าหนูมีสินค้ามานำเสนอค่ะคือแบบจะพูดกันง่ายๆเลยว่าแบบยื่นหมูยื่นแมวอะค่ะนี่ยื่นหมูยื่นแมวอะไรของพวกแกอ้าว นี่ค่ะสูตรขนมครกสูตรขนมครกค่ะก็แค่สูตรขนมครกแล้วมันไงอ้าวปกตินะคะนางบุญรอดนี่ช่วงประสบโควิดอย่างนี้นางบุญรอดขายขนมครกได้วันละ 10,000-20,000 และลองคิดดูถ้ามันมีสูตรใหม่นะคะเฮียขาเฮียลองคิดดูถ้าได้สูตรใหม่ไปนะคะเฮียจะรวยแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่นี่แล้วถ้าเราได้สูตรของนางบุญรอดมานะฉันก็จะไล่นางบุญรอดออกจากตลาดเราไปแล้วฉันก็จะทำเองแล้วทีเนี้ยฉันก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนี่เงินก็จะเป็นของฉันแล้วฉันก็ไม่ต้องมานั่งเก็บเงินค่าแผง 1,000-2,000 น่ะคุณนายคุณนายเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วคุณนายยังฉลาดอีกนะครับเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วนี่เมียฉันนะเว้ยให้เกียรติกันหน่อยเฮ้ยสมชายสมชายนี่ว่าแต่ว่าหันหน้ามาใกล้กันสิมาคู่กันโอ้โหสบายเลยเป็นไงได้รองเท้าใส่คู่นึงแล้วเนี่ยวัดไหนว่าเท่าไหร่เหรอจะพูดก็พูดนะคะเจเชงเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานใครๆก็นับหน้าถือตาจะเดินไปไหนก็รู้จักเจเชงหมดเอาไม่แพงค่ะ10ล้านก็แค่10ล้านได้จ้ะอ้าวตายแล้วแค่ถูกขนมครกแค่นี้10ล้านไปพวกมึงออกจากบ้านกูไปเลยไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขาดตัวเลย15ล้านโอเคนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าสูตรขนมครกบ้าบออะไรตั้ง10ล้าน15ล้านนี่เป็นโง่ซื้อมันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้โง่15ล้านเนี่ยเราซื้อมาก็ดีกว่าเอาเงินให้แกน่ะไปเปย์ผู้หญิงโอเคตกลง15ล้านไหนเงิน15ล้านยื่นหมูยื่นแมวค่ะเอาเงินมาของไปต้องเอาเงินก่อนอ้าต้องเห็นตัวเงินสิคะจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้พูดเพ้อๆแบบนี้ไม่ได้หนูต้องเห็นเงินก่อนคุณยื่นมาหนูยื่นไปต่างคนต่างยื่นกันนะคะคือแบบว่าทีแบบไก่พม่า
ผัวทำอะไรผัวผักใช่ป่ะอย่าเรื่องมากสิรีบรีบขายจะได้รีบไปเมื่อกี้ทำอะไรอะไรแค่สะกิดงูแรงจังนี่ต้องการเงินใช่ไหมเงินมาของไปค่ะเฮียโอเคไอหมีใหญ่อยู่หมีใหญ่เอาตู้เซลมาสิหมีใหญ่เอ้ยแม่เรียกลูกมาแล้วครับมามาโอ้ยเก่งนะเนี่ยแบบตู้เซฟมันหนักนะเอากาแฟมาให้พ่อก่อนลูกเอากาแฟมาเงิน15ล้านบาทครับคุณแม่นี่ไงเงิน15ล้านบาท15ล้านบาทนี่อยู่ในนี้แม่ยังมาบอกว่านี่ไงเงิน15ล้านบาทผมจะรู้ได้นี่ตู้เซฟหรือไมโครเวฟครับเนี่ยตู้เซฟผมจะรู้ได้ไงว่าในนี้มีเงิน15ล้านมีใหญ่ครับจัดการเปิดให้มันดูดูถูกเราซะแล้วตรวจเช็คได้เลยครับดูให้ดีครับ15ล้าน15ล้านครับขอดูอีกทีครับครบเป๊ะเลยฮะป่ะกลับไม่ขายแล้วป่ะใจเย็นๆนี่คุณเอาอะไรมาคุณมาโชว์ไปให้ผมดูเนี่ย15ล้านครับไหนดูให้เต็มตาเอาโอ้ยตัวตุ๊กแกมาด้วยตัวตุ๊กแกไม่ไม่ไม่อะไรวะอย่านะแม่เรียกเอาไว้เดี๋ยวๆไอ้นี่ทำอะไรนี่มึงตายอดตายอย่างมาจากไหนเนี่ยไอ้ยายจากไหนกินตุ๊กแกโอ้แค่เมียขอโทษครับเมียคุณกินตุ๊กแกนะฮะไม่เปิดเมียผมเป็นสางบ้าจะทำอะไรอย่างงี้เมียฉันเลี้ยงไว้เฝ้าตังค์อ๋อใช่ครับนี่ตกลง15ล้านใช่ไหมใช่ครับได้ถ้าเงินครบ15ล้านอ่ะเธอเอาสูตรให้เขาไปนี่ค่ะขอบคุณนะคะเจ๊ขอให้รวยๆปังๆนะคะแล้วแบกเซฟไปเลยยกไปหนักมันหนักนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแล้วเซ่เป็นจังหวะน้ำหนักข้างหน้าน้ำหนักข้างหน้าน่ะคือเดินหน้าหนักมันหนักมากคุณสมชายครับบอกเบียร์ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปทางสงสารเขาไปที่ครับผัวถ้าไม่ไปไก่พม่าจะมาอีกไปค่ะไปค่ะเดินขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปได้ตังค์แล้วก็ไปซะเฮ้ยเธอนี่โง่ไปซื้อทำไมภูมิใจตรงไหนเนี่ยแค่สูตรขนมครกดีใจอะไรนักหนาเนี่ยไอ้แค่สูตรขนมครกเสียเงินไปตั้ง15ล้านนี่เธอไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดในที่สุดฉันก็ได้สูตรที่ขายดีที่สุดในตลาดของฉันมาครอบครอง15ล้านเลยนะแม่รับรองฉันจะรวยรวยแม่จะทำให้ดูนะลูกรับรองเลยนะลูกนะ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 รับรองเราจะดีนี่มันกระดาษเปล่านี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่ได้เขียนเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เขียนอะไรเลยอะไรใส่กะทิเท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่าไหร่ไม่มีไม่มีแม้แต่อะไรสักสิ่งนึงแล้วยังไงเนี่ยอีพจมาน15ล้านในบ้านเล่มเดียวเนี่ยนะอีพจมานมึงหลอกกูตายแม่โดนหลอกแล้วคิวเยอะแยะมากมายไม่มีการมีงานทำแล้วไงไปกลับบ้านกับช่องกันไปได้แล้วไปแม่เขามาต่อคิวซื้อขนมครกเราเอานี่มาซื้อขนมครกร้านฉันเหรออุ้ยตายแล้วได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเอาอย่างนี้มันยังไม่สุกอย่าเพิ่งซื้อระหว่างรอขนมครกส่งนี่นะจ๊ะมันต้องมีการโปรโมทเอาซะหน่อยลูกครับผมมันต้องโปรโมทเป็นโคศกให้แม่หน่อยได้ไหมเป็นโคศกเหรอครับแม่จ้าโคศกนี่กับโคโยตี้มันต่างกันยังไงล่ะครับไม่รู้จักหรอกโคโยตี้หนูพาไปกินเหล้าบ่อยๆไงไอที่พาไปที่โคโยตี้อันนั้นพิตตี้ครับอ้าวพี่พี่ผมรับเองนะครับผมเป็นแมนๆครับแม่ครับเอาในเรื่องสิลูกเป็นพิธีกรอะพิธีกรครับแม่เอาแบบเสียงที่แบบว่าเราพูดไปแล้วมันแบบทรงพลังอะคนดูจะได้สถิตหน่อยลูกได้ครับเออเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับบรรยากาศเดี๋ยวนี้ต้องทำไงทุกคนก็ต้องคิดสูตรใบขนมครกถ้ามาทำสูตรเก่าๆเดิมๆคนก็ไม่อยากกินอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนต้องคิดต้องทำเราอยากจะมาทำตรงนี้หรือยังไงถ้าของเก่ามันขายดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาทำสูตรใหม่ตรงนี้แล้วพอเถอะลูกพี่ถามจริงเล่นบ่อยๆมีจดหมายไปถึงญาติมึงบ้างยังเนี่ยพอแล้วพี่หยอดเอาดีๆสิครับขนมครกของเรานะครับมีหลายรสชาติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทราละมุดมะกรูดแตงไทยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวข้าวต้มโอฟักแฟงแตงโมใจโยมีพวกมาเนี่ยมีไม่มีครับแม่ขยันจังเลยเมื่อคืนนอนเยอะอีกแล้วเหรอลูกนอนกันหลายคนครับลูกนอนเบียดด้วยครับจบด้วยต่อปากต่อคำเอาใจที่มันมีจริงๆสิลูกโอเคครับรสดีครับรสเด็ดครับมากินได้เลยครับขนมครกไข่มุกครับเออต้องเลยสุดยอดลูก
เมื่อกี้ล่อไปวันกว่าขยันจริงครับนานๆจะได้จับไมค์อ๋อเชิญหวานพูดบ้างหนูนะเออได้ค่ะช่วยกันฮัลโหลค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะณจุดๆนี้แล้วนี่ค่ะยอดขายนี้ค่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนี้ค่ะถ้าถึง 5,000 เนี่ยอ่ะตอนนี้ถึง 5,000 แล้วค่ะยอดขายถึง 5,000 แล้วปรบมือสิค่ะปรบมือโอเคค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนี้ค่ะตรงนี้นี้ค่ะโอเคนะจุดๆนี้นะคะอะไรนะคะถ้าถึงแสนนะคะถ้าถึงยอดแสนนะคะเราจะมีของรางวัลสมน้ำหน้าคุณค่ะสมนาคุณที่รักจ้ะสมนาคุณนะคะสมนาคุณนั่นเองค่ะนั่นก็คือพี่กระจิ๋นนะคะจะร้องให้เจอให้ทุกคนได้ดูกันค่ะอ้าวประมือสิก้าไม่ต้องปกแอนนี่ก็ยุขึ้นปกพันเพื่อจะบ้าเหรออะไรคะนี่ก่อนจะไปเรื่องลูกช่างร้อยลิเกนี่อะไรเนี่ยสำเนียงแกที่พูดเนี่ยเป็นพิตตี้เก่าปะเนี่ยนี่ค่ะนั่นไงเป็นหมอนวดก็เป็นพิตตี้ก็เป็นหลายอย่างจังเราอ่ะใช่ค่ะต้องรับงานเสริมบ่อยๆค่ะแม่แล้วนี่มาบอกให้ลูกฉันร้องลิเกให้ทุกคนฟังเนี่ยมันร้องเป็นที่ไหนแล้วพูดเรื่อยเปื่อยหนูไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะคะแม่คุณแม่รู้น้อยไปค่ะนี่ค่ะลูกชายแม่นะคะที่หนูไปเจอเขาติดนางเอกลิเกอยู่จนฝึกร้องลิเกเป็นนะคะเป็นแฟนกันแล้วไปเห็นลูกฉันติดนางเอกลิเกเห็นแล้วมันไม่ห้ามอ่ะหนูจะห้ามได้ไงอ่ะหนูก็ไปติดมือระนาดอ่ะหนูแม่จะไปตามแล้วช่วงนั้นแม่ก็ติดโต้โผผมก็จะไปตามแล้วตอนนั้นผมติดแม่ชีอยู่คนละเรื่องติดคนขายพวงมาลัยอะไรก็ว่าไปดิก็ลิเกไปเล่นที่วัดนะแม่โอ้ยนี่กะทิลูกแม่จ้าแม่แล้วนี่เขาโปรโมทไปแล้วหนูจะร้องลิเกได้เหรอลูกบอกไม่ใช่ก็เชื่อเฮ้ยมันร้องได้เฮ้ยมาฟังงามเหลืองามลายขอหมดขนมคกขนมคกมีให้กินมากมายข้าวโพดข้าวโพดเผือกมีทั้งหลายแครอทชานมไข่มุกกะทิดีมากกะทิดีมากอร่อยมากเลยบอกเขาอร่อยมากอร่อยแม่เอาไปร้องลิเกแม่ร้องไม่เป็นลูกมันนี่ก็บอกจังเลยเนี่ยเขายังร้องไม่จบไม่ได้บอกทีละคำดีครับแม่ทีละคำอร่อยมากเลยทุกคนขอเชิญมาชิมขนมคกบอกเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบไม่ต้องร้องแล้วแม่ว่าพูดดีกว่าใช่เมื่อกี้ขนมคกครับผมขนมคกของเราเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะช่วยด้วย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 ค่ะช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยตอนนี้ไฟไหม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 ้ตลาดไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้อะไรเนี่ยอีพจมานโง่เหลือเกินพวกเธอหลงกลฉันนี่นางบุญรอดพูดกันดีๆตรงๆเลยนะจะเอายังไงส่งสูตรขนมคกมาถ้าเธอไม่ส่งสูตรขนมคกมาอีผีบ้านี่ตายคุณแม่คะคุณแม่อย่าให้สูตรมันนะคะหนูยอมตายแทนได้ค่ะนี่ทำไมพูดกับแม่อย่างนี้หนูเป็นแฟนลูกแม่นะลูกโถฆ่ามันเลยยังพ่อจะมานนี่ก็ปล่อยแฟนฉันอยู่นี่นะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องมาพูดเยอะเลยนะไอ้กะทิเป็นพวกมึงนั่นแหละที่มึงมาเปลี่ยนสมุดสูตรไงมึงเปลี่ยนสมุดสูตรกูไปช่วยไม่ได้เลยกูโง่เองนี่ว่าอ๋อมึงว่ากูโง่เหรอยิบตับนี่แกมาตบฉันทำไมอ่ะโทษฐานที่ไอ้กะทิมันด่ากูโง่ไงคุณพ่อจะมานครับคุณใจเย็นๆนะครับคุณตั้งสติคุณปล่อยตัวแป้งหวานนะครับแล้วคุณก็เอาผมอะไปเป็นตัวประกันแทนอุ้ยพี่ยอดพี่ยอดพี่ดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยตกหลุมรักพี่ซะแล้วละสิไม่ได้ของน้องนี่ของน้องเป็นลูกกะทิกะทิแม่พูดเฉยๆไม่ต้องตะเบงลูกนี่อย่าทำอะไรกับแม่อย่างนี้แม่ตกใจนะลูกน้องแม่แม่ครับฮะไม่หูข้างขวามันวิ่งวิ่งครับแม่โอ้ยแต่ค่อยๆค่อยๆจะเย็นๆลูกเจ้ายังไงนางบุญรอดพูดมาพูดมาฉันไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครเอาจริงๆนะอ่ะให้เรื่องนี้มันจบฉันยอมแลกสูตรขนมครกเนี่ยกับนางนี่ก็ได้มาสิมาส่งมาที่มันจบๆไปแต่ที่สำคัญนะเวลาแรกนี่นะมันต้องสนุกนิดนึงสนุกยังไงมันต้องเหมือนยื่นหมูยื่นแมวอ่ะมันต้องเร็วๆเข้าใจป่ะเร็วๆยื่นไปรีบรับยื่นไปรีบรับโอเคไหมส่งปุ๊บส่งปั๊บส่งปุ๊บส่งปั๊บส
่งปุ๊บส่งปั๊บส่งปุ๊บส่งปั๊บส่งปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บส่งปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บได้เอาแบบนั้นเลยนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแม่เมื่อกี้นี้ต้องรีบนะต้องรีบนะพอจะส่งแกรีบรับนะอ้าวหนึ่งสองสามเอารีบรับเลยเอารีบรับเอาปุ๊บไปไม่เก่งจังเลยอะลูกแม่ส่งมาดีค่ะอ้าวหนูเคยเป็นอะไรมาก่อนปะเนี่ยหนูอะเคยเป็นสตันมาก่อนจ้ะโอ้โหหลายอาชีพเหลือเกินนี่จะเป็นอะไรอีกในฉากหน้าเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะตีลังกาให้ดูไม่ได้ไปตีมันทำไมคุณแม่ครับผมว่าคุณแม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าแป้งหวานเคยทำอะไรมาก่อนนะครับตอนนี้รีบพาตัวพจมานไปส่งตำรวจดีกว่าครับแม่ร้องไห้ทำไมหัวเราะเด็กพวกเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจับบุญล้อทำไมฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้ฮะจะบอกให้อะไรว่าฉันน่ะถือไพ่เหนือกว่าพวกแกเว้ยแกจะถือไพ่เหนือกว่าพวกฉันยังไงฉันจี้แกอยู่เนี่ยพี่สมชายสมชายจ๋าพี่จ๋าเฮ้ยเอาขึ้นนะแม่เอาเฮ้ยเฮียทำไมอ่ะเอาสิช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มนี่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 ตาลแอตตี้เวลาเราจะคุยกันเนี่ยต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะโอ้โหนี่ลอนฉันนะเว้นตลอดย่าแต่ลอนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกใช่ไหมเธอไปข้างนอกมาเธอล้างมือหรือยังโอ้ยสบายใจได้ฉันล้างแล้วย่าไม่เชื่อล้างใหม่ให้ดูเลยฉันใช้ตัวนี้ไหนเจลล้างมือของน่ารักแล้วบอกเลยว่าเป็นแอลกอฮอล์แท้ค่ะไม่จกตาถ้าไม่เชื่อล้างให้ดูล้างเลยล้างเลยล้างเลยนี่ต้องสะอาดไว้ก่อนนะเธอแบบสเปรย์ด้วยหน่วยชี้ให้ฉันบ้างสิฉันอยากได้อะทอมอยากได้เหรอก็ซื้อสิคะร้านอยู่แค่นี้วันนี้ฉันไม่ได้พกตังมาเธอโอ้เท่าหลังสั่งออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายเธอใช่อย่างนี้ต้องจัดเลยฉันจะจัดเลยจ้านี่นี่พวกเธอพวกเธอฉันนะมีคาถาที่ช่วยลดค่าโทรศัพท์ด้วยประหยัดมากๆคาถาอะไรอ่ะช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์โอ้ยนี่จำได้จำจดได้จดเลยนะคาถามีอยู่ว่าพุทโธพุทโธฮะพุทโธเอ้าก็โทรแค่วันพุธส่วนวันอื่นไม่ต้องโทรก็เลยประหยัดค่าโทรศัพท์ยังไงล่ะจ๊ะนี่มาเล่นตรงนู้นป่ะมุก5บาท10บาทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งไปเอ้าพี่ตามฮะทำไมหน้ามุ้ยอ่ะเป็นไรไปร้านข้าวมันไก่มาดิโคตรเซ็งเลยเซ็งเรื่องอะไรวะพี่ก็จะไม่ถามป่ะข้าวมันไก่เนี่ยขายจานเท่าไหร่แกก็บอกว่าขายจานละ40แล้วยังไงอ่ะพี่แล้วก็ถามเค้าว่าเนี่ยส่วนน้ำซุปเนี่ยขายยังไงแกก็บอกว่าน้ำซุปฟรีฉันก็เลยขอน้ำซุปกลับบ้านน่ะ40ถุงแต่ไม่เอาข้าวมันไก่นะแค่เนี้ยโดนด่ายับเลยว่ะโอ๊ยดีนะคะพี่ป้าเค้าด่ายับอ่ะถ้าเป็นฉันเนี่ยเอาอีโต้สับแกเละไปแล้วจะบ้าหรือยังไงเอาแต่น้ำซุปไม่เอาข้าวมันไก่ฉันขอตัวก่อนนะไปไหนอ่ะไปกินน้ำซุปที่เหลือเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิพี่อย่าเพิ่งไปทำไมอ่ะต้องล้างมือก่อนค่ะนี่แอลกอฮอล์สเปรย์ของน่ารักของน่ารักใช่ดีพ่อเอาเสียพ่อเป็นไงเอาเสียไปเสียท่าพวกมันได้ยังไงเสียท่าแล้วแหละไอ้ก้อนมึงดูที่มือไอ้สมชายแต่มันไม่เล่นระเบิดมึงอยากตายกันไงทุกคนเงียบเงียบเลยนะอย่าส่งเสียงดังโดยเฉพาะนางบุญรอดรีบเอาสูตรขนมครกมาให้ฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกแกตายกันหมดนี่นะนี่ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเลยฆ่าอีเจคิงงกคนนี้ก่อนคนแรกอย่านะอย่านะนี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าจะทำอะไรฉันเนี่ยนี่จะฆ่าฉันใช่ไหมฆ่าอีนี่ก่อนเลยเนี่ยไม่นะคะไม่พี่ทองหยอดช่วยหนูด้วยค่ะฮะพี่หยวกเธอบอกกับฉันแล้วไงอะว่าเธอเลิกคบกับไอ้หยอดแล้วอะเฮ้ยไอ้ตู้นี่หมายความว่ายังไงอะแกกับฮะนี่แกเป็นอะไรกันก็เป็นชู้กันยังไงล่ะครับไอ้ก้อนยาพอเสียก็จับได้ว่าไอ้หยอดเป็นกิ๊กกับนางพริกหยวกเลยสั่งผมกับคุณหมีใหญ่ไปจัดการกับไอ้หยอดแต่ไอ้กระทิมมาช่วยแผนการจึงไม่บรรลุความสำเร็จครับไอ้ก้อนไอ้ชั่วไอ้เลวนี่แกกล้าประจานฉันถึงที่นี่เลยล่ะนี่เ
ี่เขาเรียกว่าแฉนี่แฉในก่อนบ่ายนะแฉนะแฉเรื่องจริงความรักของมึงอ่ะ2วันยังแฉไม่หมดเลยนุ้ยเฮ้ยไอ้ก้อนพอแล้วพอแล้วมึงผมแขนมานึกว่าจะมีเรื่องทำขนาดนี้อย่าเพิ่งขอสิพี่นุ้ยอย่าเพิ่งขออยากรู้มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะโอ้ยจะเอาสมัยคาเฟ่แล้วสมัยไหนอ่ะมึงเล่าไปเลยประจานเลยเดี๋ยวกูกินเงาะรอเอาเลยเอาเลยจวนขนาดเด็กเสิร์ฟนะเด็กเสิร์ฟไฟเม็ดเท่านี้มันยังไม่เว้นเลยอะไรนะอะไรเสียกูอะไรก็ครับๆๆแต่พัฒนาการน่ะอุ๊ยพัฒนาการด้วยพัฒนาการด้วยไอ้ส่วนกูเถียงมึงสักคำหรือยังไฟใหญ่มากเอามีอีกเอาเลยจัดมามีไฟเสร็จสวยเหรอสวยสิเลยน่ารักจะตายแม่สวยไฟดำรอบใจจ๋าอย่านะจ๊ะอย่าพัดอย่าจัดไอ้ไอ้ขอให้หยุดจ้ะมาทะเลาะกันอยู่ได้เดี๋ยวค่อยไปทะเลาะกันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าฉันยอมก็ได้ฉันยอมแลกอีพจมานคืนแกให้เพื่อทุกอย่างมันจบโอเคไหมก็ได้แค่นั้นโอเคไหมโอเคสูตรไม่ต้องสูตรเอามาด้วยเอาสูตรขนมครกมาแม่มามึงตายช่วงนี้ฉันไม่ว่ากินตัวฉันแรงฉีดน้ำหอมให้ฉันหน่อยจะบ้าเลยนี่ระเบิดไม่หนาอย่าเย็นเย็นเย็นพวกเรายังไม่อยากตายโอเคทุกคนไม่อยากตายใช่ฉันขอแลกแล้วกันเอาอีพจมานคืนแกไปเอาสูตรขนมครกไปแลกกับตัวประกันทุกคนฉันยอมเฮ้ยคุณแม่คุณแม่เสียสติแล้วเหรอคะพวกนี้เป็นครอบครัวคนเลวนะคะคุณแม่จะเสียสละทำไมฉันรู้ว่ามันเป็นครอบครัวคนเลวมันเป็นคนเลวมันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลบหลังคอนโดเมียมารอยังไม่เหนื่อยอีกเหรอก็ไม่เบรกสักทีอะดูดิว่ามึงจะขุดอะไรของกูมานักหนามึงไม่ยอมก็จะให้ไหมจะไปจะไปเออฉันได้นี่คือสูตรขนมครกที่ฉันคิดได้เดี๋ยวสูตรใหม่ฉันคิดใหม่ก็ได้เอาไปดีมากจ้าเมียจ๋าแม่จ๋าเลยเยี่ยมเลยทุกคนอะไรแม่อะไรแม่เป็นคนดีจริงๆเลยครับมึงยังไม่เลิกเป็นพระเอกอยู่เนี่ยกาวฝ่ายพระมุนีฤๅษีสินข้าวปลาไม่ได้กินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอันตัวเรามาถึงเอ่ยพระเจ้าตาหลานเขามากราบการเอ่ยในวันนี้อะไรคะผัวคะเอาอีกเอาอีกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาอีกไอ้ตีสร้างเรื่องไม่ได้อะไรนะไม่ได้คนเยอะแยะมาพูดอย่างนี้ไปไปไปYou, you, 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 you.